กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดอีกหนึ่งสายค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณวสันต์นะคะเกิดวันจันทร์ที่2สิงหาคมปี19ค่ะเวลา 6:13 นาทีเช้านะคะโชคลาภ 6:00 ใช่มั้ย6:13 นาทีค่ะครับเนาะโชคลาภหนี้สินการงานแล้วก็เนื้อคู่ค่ะโชคลาภก่อนนะครับปีนี้พอจะมีโชคลาภแต่เป็นทุกขลาภคือหมายว่าลาภที่ต้องเหนื่อยแล้วถึงจะได้ดวงนี้บอกว่ามีโชคที่จะได้จากคนอายุมากๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อหวยซื้ออะไรก็ต้องซื้อคนแก่ๆอย่างนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าลาภคนแก่เป็นคนนำมาให้นะครับแล้วก็โชคลาภที่จะมีเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะนะครับสิ้นปีเนี่ยก็ประมาณสิ้นปีแต่ว่าโอเคนะช่วงนี้ลองมองคนแก่ๆขายเรียงขายลอตเตอรี่บ้างเผื่อจะได้กับเขาบ้างครับนะครับแล้วก็เรื่องหนี้สินเรื่องหนี้สินนี่ดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินสูงระวังเรื่องการก่อนหนี้ด้วยเงินผ่อนเพราะเหมือนว่าหมุนเงินไม่ทันนะครับระวังเรื่องนี้เพราะว่าการเงินยังอยู่สะตึงค่ะตึงมากแต่ก็ยังมีรายจ่ายมีรายได้อยู่นะครับยังไม่ถึงกับเดือดร้อนค่ะส่วนเรื่องคู่ใช่ไหมครับค่ะเรื่องคู่ค่ะเรื่องคู่ในดวงนี้ต้องระวังเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องภาษาเราก็เรียกว่ารักซ้อนซ้อนรักนะครับจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่ค่ะงั้นเรื่องคู่นี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องรักซ้อนกันนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะจากคุณสัจจานะคะเกิดวันอังคารที่13มิถุนายนปี21ค่ะเวลา16:30 น.16:30 น.นะคะ บอกอาจารย์ว่าทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นนะคะการเงินติดขัดมากโชคลาภค่ะโชคลาภการเงินก็ติดขัดดวงนี้การเงินติดขัดอยู่แล้วเพราะว่าดวงนี้อยู่ในสภาวะที่มีดาวดวงนี้เกิดในราศีตุล นะครับค่ะนะครับราศีตุลแล้วก็ดวงนี้มีดาวที่แปลว่าความวุ่นวายผันผวนเดินนำหน้าชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตจะเปลี่ยนแปลงผันผวนได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปทีนี้ในปีนี้ขึ้นมาเนี่ยดวงมีดาวเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินปรากฏขึ้นตั้งแต่เดือนมกราแล้วนี่แปลว่ามีการก่อหนี้และดวงนี้ต้องระวังเรื่องหนี้สินกับปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตรักก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ว่าเงินจังหาได้เรื่อยๆนะครับช่วงที่ต้องระวังเรื่องการเงินนะครับช่วงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษเนี่ยก็คือช่วงปลายปีนะครับหลังเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมพฤศจิกายนต้องระวังนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่ะแล้วโชคลาภพอมีโชคลาภเหลือบ้างโชคลาภพอมีในช่วงนี้ถึงเดือนสิงหาแต่ว่าลาภเป็นลาภเล็กๆคือได้ก็หมดได้ก็หมดค่ะชีวิตจะดีขึ้นจริงๆคือ12กันยา60ครับค่ะปีหน้าไปเลยใช่ครับเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20ธันวาคมปี09ค่ะเวลา 15:25 น.นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่เวลา 15:25 นะคะเป็นห่วงมากในเรื่องของงานควรจะออกจากงานประจำไหมนะคะแล้วก็การเงินดวงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำนิดนึงนะดวงนี้อยู่ในสภาวะดวงคู่ขัดแย้งอยู่นั่นแสดงว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตอนนี้จะมีศัตรูมีคนไม่ชอบเรามีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับและดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุทางรถหรือเสี่ยงเงินเพราะซ่อมรถด้วยปัญหาของความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมีตลอดปีนะครับแต่ว่าช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือจากวันนี้ถึงวันที่18กันยายนค่ะนะหลังนี้จะดีขึ้นแล้วก็พอจะมีโชคเข้ามานะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปครับค่ะบ้านเลขที่นะคะครับ55/780ค่ะบ้านเลขที่55เนี่ยดีนะครับ78นี่ก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีเพราะว่าเป็นเลขแห่งมิตรภาพและความเขาเรียกเป็นเลขฟลุกๆนะฮะส่วน780แต่80ข้างหลังเนี่ยเป็นปัญหาว่าเป็นเงินรั่วไหลแล้วมักจะแปลว่ามักเห็นผิดเป็นชอบไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทำให้เสียหายอยู่เสมอค่ะงั้นระวังนิดนึงถ้าเป็นการหาลาภแล้วทำอะไรให้ดีๆจะได้จะบ้านหลังนี้จะให้คุณมากแต่ถ้าเห็นผิดไปชอบไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำจะเสียหายมากครับค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์ถามอาจารย์ว่าไหนดีกว่ากันนะคะเบอร์แรก4296 42นี่เป็นเลขที่เกี่ยวกับมิตรภาพนะเหมาะกับการติดต่อการค้าส่วน96เนี่ยแปลว่าเหนื่อยกับการวิ่งหาเงินกับอีก1เบอร์นะคะ5655เลขนี้ดีกว่าเยอะเลยครับเป็นเลขแห่งความสำเร็จ
นะเลขแรกเนี่ยวิ่งเหนื่อยนะแล้วรักมักจะหนีโอ้ยเลขแรกเนี่ยเหนื่อยแต่ว่ามีเงินแต่รักมักจะหนีไปเบอร์ที่2มีเงินมีเงินแล้วมีความรักมีความรักด้วยรวยด้วยนะคะเบอร์หลังดีกว่าเนาะท่านต่อไปค่ะจากคุณกบนะคะเกิดวันที่3เมษายนปี09นะคะเวลา10โมงตรงวันที่3เมษายน09ค่ะ09ครับ10โมงตรงค่ะ10โมงตรงค่ะถามเรื่องของหนี้สินนะคะเมื่อไหร่จะหมดครับดวงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนิติกรรมและคู่สัญญาดวงนี้จะอยู่ในสภาวะถูกแรงกดดันเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วก็คู่แล้วก็เรื่องหนี้สินเนี่ยถึงวันที่26ตุลา60ค่ะนะครับตั้งแต่26ตุลา60เป็นต้นไปเนี่ยแล้วหลังจากนั้นจึงจะค่อยๆ คลี่คลายขึ้นมานะครับการเงินเนี่ยพอจะเหลือเก็บได้บ้างปลายปีนี้ตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปค่ะครับเบอร์โทรศัพท์93ดีไหมคะ93แปลว่าเหนื่อยชั่วนิรันดร์ว้าทำยังไงดีเปลี่ยนเลขนี้แปลว่าเหนื่อยฮะแปลว่าถ้าคุณขยันก็ดีนะครับถ้าไม่ขยันก็หาเลขสบายกว่านี้รวยก็โอเคนะเลขนี้ไม่เหนื่อยละเลขนี้แปลว่าปากกัดตีนทีโอ้โหไม่รวยใช่ไหมคะใช่ไม่รวยแล้วครับไปหาเลขอื่นดีกว่าทะเบียนรถอีก1เบอร์นะคะ1944ค่ะ19เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าอยู่ไม่ติดเป็นรถที่อยู่ไม่ติดที่วิ่งตลอดส่วน44เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าติดต่อแล้วได้ตังค์ถ้ารวมกันไปแล้วเนี่ยนะเลขชุดนี้เนี่ยนะข้อดีก็คือว่าวิ่งขับขี่หาเงินเนี่ยดีแต่ข้อเสียคือรถคันนี้ซ่อมบ่อยช่วงนี้จะซ่อมบ่อยนะคะมีอีก1สายสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะผมอภิชัยนะครับขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ16เมษายน2504ฮะเดี๋ยวก่อนนะ16เมษายน2504ค่ะเวลาค่ะก่อน 8:00 น.ฮะก่อน 8:00 น.ครับก่อน 8:00 น.โอเคครับดวงคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานอยู่หรือเปล่าครับไม่มีฮะงานยังเป็นปกติอยู่ครับคุณไม่ได้เปลี่ยนงานนะไม่ได้เปลี่ยนครับผมไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ว่างๆใช่ไหมครับว่างๆครับงั้นถูกแล้วครับเพราะดวงบอกไม่ได้ทำงานก็เลยนึกว่ามีปัญหาเรื่องงานหรือเปล่าเพราะคุณไม่ได้ทำงานแล้วคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อหรือเปล่าครับก็มีนิดหน่อยก็คงไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ออกกำลังครับดวงคุณมีความเสี่ยงเรื่องการอักเสบที่ข้อในปีนี้นะครับคุณต้องระวังเรื่องกระดูกเรื่องข้อให้ดีๆไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยาถึงจะพ้นเคราะห์นะครับและช่วงนี้คุณป่วยง่ายนะครับช่วงนี้คุณจะมีเรื่องป่วยค่อนข้างจะง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษได้ครับนะครับนะแล้วก็ระวังเรื่องหนี้นะครับถ้าคุณไม่เป็นหนี้ถือว่าโชคดีแต่อย่าให้ใครหยิบยืมเพราะงั้นคุณจะเสียหนี้ทันทีได้มีหนี้ฮะดีแล้วฮะก็นั่นแหละฮะถ้าก็นั่นถูกครับเพราะว่าดวงคุณจะเสียหนี้ไงครับค่ะพอถ้าคุณไม่เป็นหนี้ดีแล้วแต่ว่าอย่าให้ใครหยิบยืมนะครับจะเสียหนี้นะครับและดวงคุณจะมีโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์คือเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับกำลังเริ่มฮะใช่คุณกำลังจะทำคุณจะมีโชคใหญ่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้รีบทำไปเลยนะครับดีใช่ไหมคะเพราะว่าปีหน้าเขาจะได้ผลเลยฮะเขาจะกำไรจากที่ดินรวดเร็วมากรวดเร็วเพราะกำลังทำเรื่องที่ดินอยู่ครับแล้วผมมีคดีความวันที่14มิถุนายนนี้จะอ่านศาลฎีกาผมเป็นโจทย์นะฮะเป็นคดีเกี่ยวกับประเภทไหนครับเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าคดีประเภทไหนครับฟ้องเมียฟ้องภรรยาฟ้องภรรยาค่ะคือจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าฟ้องภรรยาเนี่ยนะคุณมีเนี่ยถ้าตัดสินประมาณเดือนไหนทราบไหมครับมิถุนาครับวันที่14อ๋อนี่คือถึงฎีกาแล้วถูกไหมคะเป็นวันตัดสินฎีกาแล้วฮะถ้าวันที่14นี้ศาลยืนฎีกายืนนี่แม่ติดคุกแน่นอนใครติดคุกคุณหรือเมียติดคุกอ๋อถึงขนาดนั้นเนี่ยผมไม่เอาตังค์นะผมไม่เอาตังค์ไม่เอาผมจะมาติดคุกครับก็คงคุณจะชนะละครับชนะนะฮะครับใช่ครับโอเคอยากลงได้เลยนะครับจะมาติดคุกให้ตังค์ไม่เอาไม่เอาตังค์มีแล้วใจเย็นๆนะครับเนาะค่อยพูดค่อยจากันก็บอกแล้วเมื่อกี้ต้องดูแลสุขภาพถึงเดือนกันยาคุณมีสิทธิ์ป่วยได้โรคเกี่ยวกับข้ออักเสบไงครับนะสุขภาพปีนี้ไม่ค่อยดีก็ประมาณนั้นคุณเป็นโรคเกาต์ครับนั่นแหละคุณเป็นโรคเกาต์ครับ
60ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่คุณต้องระวังไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนปีนี้อืมอ๋ออีกนิดเดียวค่ะกินข้าวมันไก่ได้ใช่ครับโอ้โหอยากกินเลยค่ะหลีกเลี่ยงดีกว่าเนาะเพราะดวงนี้มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบอยู่ตอนนี้ครับงั้นไปย้ายไปกินบะหมี่เต๋อแทนครับโอ้โหหลีกเลี่ยงสัตว์ปีกนะคะแล้วผมจะมีเดินทางไปต่างประเทศไหมฮะดวงคุณคือช่วงนี้ไม่ได้โชว์เรื่องการเดินทางต่างประเทศจะโชว์เหมือนว่าคุณกำลังทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินนะวุ่นวายกับเดินทางเพราะเกี่ยวกับบ้านและที่ดินค่ะไม่ได้ทำนะฮะเพราะที่ตั้งใจไว้ทำไว้ขายจนแล้วมันยุ่งมาเลยให้แม่งเช่าไปเลยก็ไม่ก็คุณมีโชคคุณจะยุ่งกับเรื่องนี้ไงว่าคุณจะได้ลาภจากพวกนี้ครับมีโชคจากเรื่องที่ดินไม่ว่าคุณจะเช่าหรือขายก็เหมือนกันนะครับค่ะจะขายที่ตัวเองได้ไหมฮะได้ครับคุณมีโชคฮะถ้าคุณจะทำก็ขายได้ครับช่วงนี้ถ้าจะขายได้ขายเลยครับผมบอกมันไว้ร้านมันต่อ7 ล้านผมก็เลยนั่งเฉยอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ได้ขายครับค่ะเนาะครับค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะแต่พิจารณาที่ชนะคดีแล้วครับครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพนิการค่ะเกิดวันที่24 ตุลาคม ปี 12เวลาเดือน24 24ตุลา12ตุลา12ค่ะเวลา2:00 ค่ะอาจารย์วันศุกร์โอ้วันนี้ถามเรื่องหนี้สินเยอะเหมือนกันนะถามว่าหนี้จะหมดไหมคะหนี้ยังไม่หมดครับเพิ่งตั้งหนี้ใหม่เอง นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องหนี้เนี่ยนะจะค่อยๆบรรเทาลงเนี่ยนะประมาณสิ้นปี60ก็แบบว่าปี61ถึงจะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะท่านต่อไปค่ะคุณปสุตานะคะเกิดวันศุกร์ที่2มกราคมปี13ค่ะ17:22 นะคะ5:22 22ครับการงานการเงินและสุขภาพค่ะตอนนี้อายุ46การงานก่อนนะการงานปีนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่กระทันหันเลยแต่ตำแหน่งเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับเป็นงานแต่ว่าเป็นงานทุกขลาภหมายความว่างานดีงานตำแหน่งดีเงินดีแต่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการเงินปีนี้ก็จะมีโชคทางการเงินเข้ามาปีนี้มีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ด้วยอาจจะซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับก็ดีขึ้นทางการเงินแปลว่าปีนี้ดีขึ้นสุขภาพปีนี้สุขภาพยังไม่เป็นอะไรที่น่ากังวลนักนะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ดวงนี้เตือนนิดนึงดวงนี้เป็นโรคเกี่ยวกับทรวงอกโรคทรวงอกจะมี2ชนิดนะครับก็คือปอดและหัวใจงั้นควรใส่ใจเรื่องนี้พอสมควรในตอนนี้แต่ยังไม่ป่วยดวงนี้จะป่วยด้วยโรคในช่วงประมาณปี62ค่ะโอ้งั้นดูแลตั้งแต่วันนี้เนาะใช่ครับดีกว่าท่านต่อไปค่ะคุณรัตติกรค่ะเกิดวันพุธที่27 มีนาคม ปี 28นะคะเวลา4:45 4:45ความรักงานโชคลาภสุขภาพค่ะเอาความรักก่อนนะดวงนี้จะเกิดราศีกุมนะครับปีนี้ความรักก็จะวุ่นวายนะครับคนราศีกุมปีนี้จะมีความรักวุ่นวายคือเขาประเภทรักพี่เสียดายน้องค่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระวังเรื่องความรักนิดนึงนะครับจะวุ่นวายนิดนึงงานโชคลาภส่วนเรื่องงานเนี่ยปีนี้จะมีช่วงนี้กำลังจะได้งานใหม่ๆที่ดีขึ้นภายในเดือนสิงหาเนี่ยจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นแต่คุณเข้าเกณฑ์อุบัติเหตุที่ต้องระวังค่ะเรื่องขับขี่รถยนต์หรืออุบัติเหตุต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือระวังเรื่องอารมณ์ชั่ววูบนะครับไปจนกระทั่งถึงวันเกิดคุณปีนี้ค่ะไม่ใช่จนกระทั่งไปจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนกรกฎาคมถึงจะเรียกคนขอครับนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยทาง SMS กันนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ